สวัสดีค่ะพบกับบ้านพยุงวงบ้านพยุงยินดีต้อนรับกับพี่น้องอันนี้คือต้นสาเกค่ะต้นสาเกอยู่บ้านพยุงวงมีต้นหนึ่งค่ะพี่น้องต้นที่เห็นนี่คือตัดกิ่งออกแล้วกำลังเกิดกิ่งขึ้นใหม่ค่ะช่วงนี้บ่ทันเป็นหน่วยค่ะพี่น้องแต่กระดมจะให้เบิ่งภาพตอนที่เป็นหน่วยถ่ายภาพไปค่ะอันนี้คือดอกสาเกค่ะอยู่ข้างๆกันจะเป็นหน่วยน้อยค่ะกำลังใหญ่ดอกสาเกนี่เมื่อแก่แล้วจะกลายเป็นสีน้ำตาลค่ะกลายเป็นสีน้ำตาลจะร่นลงจากต้นจะถิ่มเด้อค่ะพี่น้องถ้าบ้านผู้ใดมีต้นสาเกดอกสาเกเก็บไว้มีประโยชน์ค่ะนี่มีความหญ้าบางดอกกับ2คืบกว่าบางดอกกับประมาณคืบหนึ่งเก็บมาตากแห้งค่ะพี่น้องดอกก็คล้ายๆทูบค่ะนี่ค่ะแห้งนี่ตากแห้งแล้วคล้ายทูบแล้วค่ะพี่น้องคือกันกับทูบนี่ค่ะนำมาจุดไฟค่ะพี่น้องนำมาจุดไฟแต่ว่าต้องตากแห้งๆก่อนถึงสิจุดไฟติดถ้าตากบ่แห้งนี่สิจุดบ่ติดค่ะสาธิตโดยพ่อบ้านของปรมค่ะพี่น้องจุดแล้วสิเอาไปเฮ็ดเป็นยากันยุงค่ะไปจุดเป็นยากันยุงล่มค่ะล่มก็เลยอยากติดงานจังหน่อยนี่ค่ะติดแล้วติดแล้วติดไฟแล้วครับพี่น้องติดออกมากที่ถูกเลยค่ะนี่ค่ะสามารถนำเป็นทำเป็นยากันยุงได้ค่ะยากันยุงจากดอกสาเกกินคล้ายๆถูกค่ะแต่บ่มีผิดค่ะเป็นยากันยุงที่ได้จากธรรมชาติค่ะนี่ค่ะเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้บริเวณที่มียุงบ้านผู้ใดมียุงมีต้นสาเกมีดอกสาเกสามารถเอามาเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องนำไปตากแดดให้กรอบแล้วมาจุดกันยุงดีนักแลค่ะประดมทดลองแล้วค่ะยุงบ่มาบ่มีสารพิษน้ำค่ะทดลองเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องดีค่ะกระดมทดลองมึงแล้วขอบคุณที่รับชมค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้กำลังใจบ้านพยุงวงมาตลอดค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ค่ะพี่น้องโชคดีมีชัยนะคะอย่าลืมเด้อค่ะดอกสาเกสามารถนำไปใส่เป็นยากันยุงได้ค่ะดอกนี้สามารถจุดได้นานค่ะเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง